มีเพื่อนมีผมมีคณะเป็นคณะคณะไม่ว่าเราว่าแม้แต่มาถึงพระแล้วยังไม่พ้นจากความอยู่ร่วมกันผิดกับสัตว์บางประเภทซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาสัตว์ป่าบางประเภทอยู่ตัวเดียวบางประเภทก็เป็นหมู่เป็นคณะเป็นผงฝูงจำนวนเหล่านี้แม้จะไม่ว่าที่ใดทั่วโลกไม่ปรากฏว่าอยู่คนเดียวไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องมีหมู่มีคณะเป็นครอบเป็นครัวเป็นสังคมนั่นเพื่อนฝูงจะว่ามนุษย์ผิดพลาดก็ถูกว่าตามนี้เป็นนิสัยของมนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ไม่ผิดมีเราเป็นพระซึ่งเป็นผู้ดูเดียวควรจะอยู่ลำพังองค์เดียวแต่หลักใหญ่ก็ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะอยู่โดยดีแม้จะออกไปบำเพ็ญในสถานที่ต่างๆด้วยความเป็นผู้มีตนคนเดียวแต่โอกาสหรือความจำเป็นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาปรัชญาข้อข้องใจต่างๆย่อมมีอยู่เป็นนักเป็นตอนจุดท้ายก็เรียกว่าเป็นสัตว์หมู่สัตว์คณะอีกเหมือนกันเป็นแต่เพียงไม่ต่างกันนัตถิกฎระเบียบข้อบังคับที่จะให้แสดงออกของพระกับของคฤหัสถ์นั้นต่างกันพระมีกฎมีระเบียบโดยหลักธรรมวินัยเป็นสำคัญการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมจึงให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเราจะแสดงทางจิตคิดออกมาด้วยเหตุผลกลไกอันใดก็ตามก็ต้องได้ระมัดระวังทั้งรวมความคิดว่าผิดหรือถูกอยู่โดยดีไม่ผิดธรรมก็ต้องผิดไม่ผิดวินัยก็ต้องผิดธรรมผิดวินัยเป็นความอยากผิดธรรมเป็นความละเอียดเป็นเรื่องของกิเลสประจําต้องได้ระมัดระวังเพราะเรามาแก้กิเลสคือไม่ควรนอนใจในความคิดเช่นนั้นทางวาจาที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะที่จะต้องพูดต้องได้ระมัดระวังรักษาทางกายเหมือนกันเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะหรือโดยลำพังคนเดียวการกระทำสิ่งใดต้องคำนึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับคือหลักธรรมนี้ไงเป็นทางเดินต่อวางไม่ว่าแม้จะอยู่เป็นหมู่เป็นคณะก็มีลัทธิมีข้อบังคับมีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่ในวงคณะเดียวกันที่เป็นพระส่วนพระว่าเขาก็มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องปกครองกฎประเพณีนั่นก็เรียกว่าหยาบไปตามเทศของข่าวว่าซึ่งไม่ใช่จมูกกดขันในความประพฤติกิริยาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมอะไรนะเหมือนพระพระนี้ถ้าพูดถูกต้องตามหลักของความเป็นนักบวชแล้วต้องมีการระมัดระวังอยู่ทุกระยะทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจแต่เราอยู่รวมหมู่รวมคณะกันนี้จริตนิสัยไม่เหมือนกันต่างรายต่างเป็นของตัวของตัวมาดั้งเดิมแม้จะมีกี่รายด้วยกันมีกี่รูปกี่องค์ด้วยกันก็ตามจริตนิสัยอันเป็นแกนเดิมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั่นย่อมเป็นของตัวเองอันนี้ก็ทราบ
ไม่ว่าเป็นของแต่ละหลายแต่การแสดงออกมาจากนิสัยนั้นพึงระวังที่จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อหลักธรรมหลักวินัยอันนั้นไม่ใช่นิสัยแต่ตลอดถึงการกระทบกระเทือนแก่หมู่คณะที่อยู่ร่วมกันนั่นก็ไม่จัดว่าเป็นนิสัยเราต้องได้ระมัดระวังทุกรูปทุกองค์ไปการระวังตัวนั่นแหละคือการรักษาความสงบเรียบร้อยในวงคณะที่อยู่ร่วมกันไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนอวัยวะเดียวกันการประพฤติพรตพรหมจรรย์ก็มีความสะดวกสบายเพราะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นสัญญาอารมณ์ที่มาก่อกวนจิตใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สงบตัวเข้าสู่สมาธิในขณะที่ทำความเพียรนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังรักษาผู้ใดรายใดให้ถือว่าเราเป็นพระเต็มภูมิความสมมติว่าเป็นพระแล้วเวลานี้จงรักษาภูมิความเป็นพระของตนทั้งอยู่ภายในจิตใจและการแสดงออกมาสู่ภายนอกด้วยกายวาจาอย่าให้มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเรื่องทิฏฐิมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงนั้นให้ถือว่าเป็นข้าศึกแก่ตนด้วยถือว่าเป็นข้าศึกแก่วงคณะด้วยใครๆอย่านำออกมาให้เลี่ยราศาสตร์กระจายจะเป็นการกระทบกระเทือนสกปรกในวงหมู่คณะหาความผาสุกไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งวงพระกรรมฐานนี้เป็นวงที่ละเอียดการประพฤติปฏิบัติก็ละเอียดคือละเอียดตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละไม่ได้หาความละเอียดนอกเขตนอกแดนแบกแนวมาจากหลักมาจากไหนโดยถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องดำเนินเพราะหลักธรรมหลักวินัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนมากทีเดียวการเราอยากเราจะทราบได้ชัดก็เวลาปฏิบัติทางด้านจิตใจใจมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเท่าไรเรายิ่งเห็นความซึ้งของธรรมว่ามีความละเอียดอ่อนไปเท่านั้นและในขณะเดียวกันวิเลก็มีความละเอียดอ่อนไปตามๆกันซึ่งจะไว้ใจหรือนอนใจไม่ได้ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกก็คือต่างคนต่างระมัดระวังกิเลสของตนไม่ให้แสดงออกมันเป็นการกระทบกระเทือนตนเองให้ว้าวุ่นขุ่นโมไปด้วยเป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นให้เกิดสัญญาอารมณ์เป็นความอยู่ไม่สะดวกสบายและแคละคายซึ่งกันและกันด้วยซึ่งเป็นความเสียหายทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญแม้แต่ไม่มีสัญญาอารมณ์อันใดมาเกี่ยวข้องวุ่นวายขึ้นชื่อว่าเป็นความผิดเล็กน้อยไม่ปรากฏเลยขนาดนั้นยังภาวนาไม่ลงเพราะจิตเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติอันหนึ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำความขอบควรตนเองให้ยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงกับเข้าสู่ความสงบไม่ได้ทั้งๆที่เราทำความเพียรเพื่อความสงบมีปกติของจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องมีราวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มไฟขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนมากขึ้นและลำบากศาสตร์กระจายไปถึงวงคณะหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันมากน้อยให้รับความไม่ผาสุกไปตามๆกันก็คุณชื่อก็ชื่อว่าเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองและผู้อื่นซึ่งไม่สมควรแก่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อมากำจัดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือสิ่งต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายเหล่านี้การอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกก็คือต่างคนต่างปกครองตนเองต่างคนต่างรักษาตัวเองมาให้มีกิริยาอาการอันใดแสดงออกมาอันเป็นเรื่องของกิเลสต่อหมู่คณะนี่เป็นหลักใหญ่ในการอยู่ร่วมกันเมื่อไม่มีอะไรต่าง องค์ต่างมีเหตุมีผลมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งยึดหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอ
แล้วย่อมไม่มีการถือเนื้อถือตัวถือทิฏฐิมานะถือแต่ความถูกต้องอันเป็นกฎเกณฑ์ออกมาจากธรรมเป็นข้อสำคัญแม้จิตจะไม่มีความสงบก็ไม่เป็นทุกข์เพราะโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่ให้โอกาสมันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นความผาสุกหรือความสงบอันนี้ปุคละสัปปายะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกในวงคณะนี้มีแต่กัลยาณมิตรทั้งนั้นแล้วการมองกันอย่ามองในแง่ร้ายให้มองในแง่เหตุผลเสมอหากมีเหตุผลหรือหากมีความจำเป็นที่จะมองกันที่จะคิดเกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ที่อยู่ร่วมกันให้คิดเผื่อไว้เสมอคือความเมตตาความให้อภัยซึ่งกันและกันนี้เป็นหลักของผู้ปฏิบัติและไม่ให้มองในแง่ร้ายหากว่ามีความองค์เห็นองค์ใดมีความผิดกล้าจากหลักธรรมหลักวินัยก็ให้ตักเตือนซึ่งกันและกันได้ด้วยความเป็นธรรมผู้รับฟังก็ฟังเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อจะแก้ลิขิตดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามหลักความถูกต้องที่ท่านผู้นั้นอาสั่งสอนหรือเตือนนี่ชื่อว่าเป็นความถูกต้องทั้งสองฝ่ายผู้เตือนก็เตือนด้วยความเป็นธรรมไม่ได้เตือนด้วยความยกโทษไม่ได้เตือนด้วยความอารมณ์ความโกรธความแค้นความดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันผู้รับก็รับด้วยความเป็นธรรมเทิดทูนในคำตักเตือนของผู้อื่นที่มาชี้โทษซึ่งเป็นเหมือนกับชี้บอกขุมทรัพย์ให้ตนเองได้ดำเนินเป็นความถูกต้องทั้งสองฝ่ายการอยู่ร่วมกันเป็นสำคัญถ้าหากมีรายใดรายหนึ่งแสดงกิริยาการออกมาในทางไม่ถูกอัตธรรมการกระทบกระเทือนลูกจิตฝังท้ายหูท้ายตาของคนอื่นตลอดถึงการสะดุดใจด้วยแล้วจะเป็นความกระทบกระเทือนทั่วกันทั้งวัดด้วยเหตุนี้เองการอยู่ร่วมกันจึงต้องได้ระมัดระวังมีความอภัยกันไว้เสมอสมกับเราเป็นนักธรรมะที่เต็มไปด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นสำคัญมีเป็นพื้นฐานของจิตผู้ปฏิบัติอยู่โดยปกติก็ต้องเจริญเมตตาเพื่อสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวลาหุนตุก็เรื่อยนอกจากนั้นก็เจริญกรณียเมตตาสุวิรูปเขหรืออัปปัญญาภูมิหารที่ท่านกล่าวไว้ว่าอัตถิโคเตนะทะโรตาชานตาปัตตาและหัตตาสัมมาสัมพุทเถนะเป็นต้นดังนั้นท่านองค์เมตตาซาคเตนะเจตซาเอกังดิสร้างภริตวาวิหารติแล้วก็ที่นี่ว่าไปเมตตาสหกเตนะเจตสาเอกังดิสร้างภริตวาวิหารติของนั่นก็พุทธิยังจะทุกข์ทั้งเอาอะไรตะเพียงจะทุกข์ทั้งเรื่อยไปจนถึงเขาโลกังภริตวาวิหารติกองสับบังอะไรภริตวาวิหารติท่านว่าไว้เลยวิสุทธิแรกก็ว่าเมตตาสาคเตนะเกตสาเอกังนิสังภริตวาวิหารติแต่ถ้าดูยังแต่ถ้าตะเกียงแต่ถ้าจะอยู่ทั้งอิทธิวุฒโทติแล้วก็ก็ลืมเหนื่อยนึกว่าจะลืมมันคล่องปากมันเดี๋ยวเวลามาพูดมันก็ลืมสวัสดิ์ที่ว่าสวัสดิ์ตาท่านว่าแล้วก็สบังโลกังภริตวาวิหารติแล้วก็ที่นี้ก็อัปมาเนนะอเวเรนะอเบยาตเชนะภริตวาวิหารติกรุณาเมตกรุณาซาคเตนะเจเรซาก็เหมือนกัน
นี่ท่านเรียกว่าอภิญญาภูมิหารควรเจริญเสมอสำหรับพระนี่พูดมาพอเป็นปากเป็นทางท่านทั้งหลายได้พิจารณาไปปฏิบัติเรื่องความร่มเย็นเป็นสุขเจริญเมตตาจากนั้นก็บำเพ็ญตัวเองทางด้านจิตตภาวนาเราอย่าไปคิดละแค่ละขายกับหมู่กับเพื่อนกับผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาเป็นอารมณ์ให้ถือว่ามาอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นธรรมและด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันพระเป็นผู้เสียสละได้ผู้ได้ว่าเป็นผู้เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ให้อภัยกันได้ถ้าให้อภัยกันไม่ได้ไม่มีใครให้อภัยกันได้มีเป็นหลักสำคัญของพระเวลาอยู่ร่วมกันก็เป็นมีความผาสุกร่วมเย็นมีเป็นหลักใหญ่แห่งการปกครองด้วยเหตุนี้เองผมจึงรักพระมากๆไม่ได้เพราะได้พิจารณาแล้วเราไม่คิดกลัวอดกลัวอยากเรื่องจะตกปัจจัยแพร่ทางที่เขาจะมาบำรุงรักษาพระเนรในวัดต้องเรากลัวว่ามากไปจะไม่เพียงพอของนี้เราไม่ได้คิดเราคิดในแง่การปกครองซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากอาจดูแลไม่ทั่วถึงหรืออาจมีรายได้รายหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนแก่หมู่คณะแล้วก็เป็นความเดือดร้อนไปทั่วทั้งวัดซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเลยการรับไว้พอประมาณการแนะนำสั่งสอนก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยมองดูอะไรๆการดูแลว่าทั่วถึงอะไรๆก็ตามถ้ามากแล้วไม่ดีมากเกินไปการทำอะไรก็ช้าถึงการขบการฉันแทนที่จะเร็วก็ช้าจัดนั้นจัดนี้ถ้าเนรมีมากเท่าไรก็ยิ่งจัดเป็นเวลานานทำไปกว่าจะเสร็จก็สายออกนั้นก็จัดนั้นจัดนี้กว่าจะเสร็จก็กินเวลานานๆแล้วมันต้องทำนั่นเพื่อองค์นั้นทำนี้เพื่อองค์นี้เพื่อกันอยู่ทั้งวัดมีจำนวนมากเท่าไรก็เพื่อกันมากเท่านั้นเลยเป็นเครื่องกังวลไปหมดหาความสุขในหาเวลาที่จะประกอบความภาคเพียรให้มีความสะดวกทางด้านจิตใจไม่ได้อย่างนี้เขาไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดโดยเหตุนี้จึงรับเพียงพอประมาณปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้ว3องค์เพราะขนาดนั้นเรื่องความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนนั้นเมตตาสงสารทำไมจะไม่สงสารผู้มามุ่งอาจมุ่งทำด้วยกันทำไมจะไม่สงสารเราก็เคยเป็นผู้น้อยสอบแสวงหาครูอาจารย์มาเป็นไม่ทราบว่ากี่องค์ละก็จะพบท่านอาจารย์มั่นนี่เราก็เห็นใจแล้วเอาเรื่องของเรานี่ออกเทียบเทียงใจของเรานี่ออกเทียบเทียงของออกเทียบเทียงใจของหมู่คณะไม่อย่างนั้นก็ปฏิบัติต่อกันไม่ถูกเพราะเรื่องมันเหมือนกันแต่เท่าที่รับไม่ได้เท่าที่รับนี้ก็พอเห็นว่าพอสมควรแล้วถ้ามากกว่านี้ก็เฟ้อเดี๋ยวก็เลอะเทอะไปหมดเก่งๆก้างๆดูไม่หนักคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งอกผมก็แตกขนาดที่เราอยู่ด้วยกันเวลานี้บางท่านบางองค์อาจจะเข้าใจว่าวัดนี้มีความเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวป่าฐานนี่เพราะเห็นว่าไม่เคยเห็นที่เราดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้จากประชาชนทั้งหลายที่เขายกยอสนับสนุนวัดป่าบ้านตากแบบไม่มีวัดไหนเสมอไม่มีวัดไหนเทียบแข่งได้ถ้าพูดถึงว่าแข่งก็ไม่มีวัดไหนเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างตลอดพระเนรมีจำนวนมากน้อยนี้ความสวยงามตามๆกันหมดไม่มีองค์ไหนที่แสดงอากัปกิริยาที่ไม่น่าดูให้เห็นในวงพระของวัดป่าบ้านตาดนั้นเลยนี่เขาชมแต่เราอยากไปดีใจเรื่องความชมของเขาเพียงเท่านั้นนี่เราละมัดย้อนยานต่อหมู่ต่อคณะลงมากมายทีเดียวเพราะเหตุไรถึงต้องย้อนยานลงมาก็ครอบมีจำนวนมากมันหักเป็นของมันไปเองเรามีมากเขามากเขาก็เป็นไปเองตลอดจตุปัจจัยพอทานมันเกิดมามีมาทั้งหมดอย่างที่เราเห็นนั่นแหละ
นี่การพุทธปฏิบัติของเราก็มาเดียวๆนะคนก็มาเกี่ยวข้องมากวันหนึ่งวันหนึ่งเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งมีมากขาดก็ขาดเพียงเช้าหนึ่งสองเช้าจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆขาดมีมากมีน้อยก็ต้องทำให้ยุ่งวุ่นวายจากนั้นจากนี้แต่ก็จะทำอย่างไรเพราะเป็นศรัทธาเป็นอัธยาศัยของพุทธมาด้วยความสมัครใจอันนี้เป็นอัธยาศัยไม่มีใครที่จะห้ามใครได้การขบการฉันของเราถ้าดูตามสภาพทุกวันนี้มันก็เหลือเฟือความเหลือเฟือในเรื่องจตุปัจจัยสยฐานนี้เป็นสิ่งที่จะกดถ่วงทางด้านจิตตภาวนาลงได้ถ้าผู้ลืมตัวก็อาจจะเป็นความต่ำซามลงไปเดือนหนักก็ได้ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องให้เห็นภายในสิ่งทั้งหลายอยู่เสมออย่าไปคุ้นเคยกับสิ่งใดตายใจกับสิ่งใดแล้วจิตต้องจมฝังอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็ทำลายธรรมของตัวเองหาความเจริญงอกงามไม่ได้ต้องระมัดระวังการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากในเรื่องจิตตภาวนาให้มีความห้าวหาญให้มีการต่อสู้ให้มีความเข้มแข็งอย่ามีความอ่อนแอท้อแท้แล้วกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไปจะไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเกิดขึ้นกิเลสทุกประเภทให้คุณทราบว่าเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นสิ่งที่แหลมคมฉลาดกว่าเราอยู่มากเราจะทำแบบซื่อๆเพ้อๆแบบนี้จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไปหรือหมอบยอมต่อเราได้หรือเพราะปกติกิเลสมีอำนาจอยู่แล้วบนจิตใจเรามีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าเราอยู่แล้วจึงได้เป็นนายเราเราว่าเราเป็นนายอะไรเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้เป็นนายอะไรนอกจากเป็นหมอยของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นความคิดความปรุงทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกมาจากใจนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความบ่งการของกิเลสให้คิดในแง่นั้นแง่นี้ก่อความไม่สงบแก่ใจไม่ใช่เรื่องอื่นใดไม่ใช่ผู้ใดคือตัวกิเลสแต่ละประเภทประเภทผลักดันออกมาบังคับออกมาให้คิดให้ปรุงให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราไม่ยังไม่ทราบมันว่ามันเป็นภัยจะเรียกว่าเราฉลาดทันมันลึกฉลาดเหนือมันได้เราคล้อยตามมันทุกระยะที่คิดบุงออกไปความเกลียดเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกิเลสความโกรธเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกิเลสความรักความชังเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นแผนของกิเลสที่บังคับให้แสดงออกมาถ้าเรารู้มันอยู่ทุกระยะระยะไม่นานกิเลสต้องหมอบรากนี่เป็นหลักสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงสำเนียกให้ถึงใจในเรื่องของกิเลสกับเรานั้นมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่กว่ากันอยู่มากในเรื่องความถนัดแหลมคมของมันกับของเราทันใดที่กิเลสจะยอมจำนนได้ก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังสติเป็นของสำคัญปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นคุ้ยเขี่ยฟาดฟันกันลงไปสติเป็นผู้ควบคุมงานไม่ให้เผลอตัวแล้วเมื่อทำไม่หยุดไม่ถอยสติก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่โดยเสมอไปได้จากความระลึกได้เป็นระยะของสติฉะนั้นก็กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาเลยจากสัมปชัญญะไปแล้วก็เป็นมหาสติไปได้ปัญญาก็เหมือนกันล้มลุกคลุกคลานเราอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเฉยๆต้องหาอุบายคิดค้นซอกแซกซิกแซกในคิดในแง่ต่างๆอันใดก็ตามถ้าเป็นอุบายที่จะทำให้กิเลสหลุดลอยไปหรือให้กิเลสสงบลงพึงทราบว่านั้นคือธรรมปัญญาธรรมเราอย่าไปคอยจ้องตั้งแต่คำผีมันจะเป็นหนอนแทะกระดาษพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากพระทัยนี่แหละธรรมอยู่ที่พระทัยธรรมอยู่ที่ใจสติปัญญาอยู่ที่ใจคิดขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสมันแหลมคมมากเป็นนายเหนือหัวเราทุกระยะที่คิดที่ปรุงที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมตัวเข้าไปเป็น
ธรรมารมณ์ภายในจิตใจมีล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรายังไม่ยอมเห็นโทษของมันได้ก็เพราะเรายังโง่กว่ามันหากเรามีความฉลาดกว่ามันแล้วพอมันปรุงแยบมันก็ทราบปรุงแยบมันก็ทราบถ้าเราพยายามทำไปจะเป็นไปอย่างที่พูดนี้โดยไม่ต้องสงสัยแต่พยายามฝึกจิตทั้งตัวเสมอการอดอาหารเป็นสิ่งที่บรรเทาความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้ดีเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนความเพียรของเราแต่ผู้ประกอบความภาคเพียรในวาระที่อดอาหารแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพักละตอนนั้นให้พึงสังเกตตอนนี้อันหนึ่งผมก็เคยเป็นมาแล้วจึงนำมาเตือนเพื่อเช่นเราอดอาหารเริ่มอดอาหารไปเป็นลำดับลำดาในครั้งแรกจิตใจมีความสม่ำเสมอจิตใจมีความสงบเย็นจิตใจมีสติถ้าถึงกับสติมีความสืบเนื่องไปแทบจะไม่เผลอทีนี้พอเราเริ่มฉันอาหารมันก็ทักจะเผลอเป็นธรรมดาแต่ผลที่เราได้ก็เป็นว่าได้ไปเรื่อยๆพอเรามาอดที่หลังมันไม่เป็นอย่างนั้นแทนที่จะสงบเย็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมามันกลับไม่เป็นแล้วเกิดความเสียใจนี่คือสัญญาอารมณ์ของเราไปหมายเอาความเพียรของเราที่เคยทำมาแล้วแต่วาระก่อนและสติของเราที่เคยเกิดขึ้นจากในวาระก่อนนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเสียโดยไม่ทำงานคือการสร้างสติสตังของตนอารมณ์อดีตจึงเข้ามาแฝงแล้วก็ไม่เกิดผลให้พึงตัดอารมณ์อดีตออกไว้เอาปัจจุบันเป็นหลักที่ตั้งเสมอคือระวังสติของตนไว้ด้วยดีจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามสิ่งที่เป็นไปแล้วในวาระก่อนนั้นจะดีขนาดไหนจิตจะสงบขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นขนาดไหนก็เป็นไปแล้วเป็นไปจากความเพียรนี้เองซึ่งกำลังเพียรอยู่เวลานี้ให้เป็นไปจากอะไรมีสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ตั้งลงหลักปัจจุบันอย่าไปคาดไปหมายผลที่เกิดที่เป็นมาแล้วสูงต่ำประการใดก็ตามอย่าไปคาดอย่าไปหมายอย่าเอานำมาเป็นอารมณ์จะเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจแล้วไม่สงบก็จะมีแต่ความเสียใจว่าไม่เป็นเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่แล้วนี่เป็นภาคสุดอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงให้ทราบว่ายาไปเป็นอารมณ์กับอารมณ์อดีตที่เคยเป็นมาแล้วให้ตั้งหลักปัจจุบันขณะนี้มันเป็นยังไงจิตไม่สงบเพราะเหตุใดให้ตั้งความรู้สึกตรงนี้หากว่าเราจับจุดของความรู้ไม่ได้ก็อย่าลืมคำบริกรรมภาวนาไปที่ไหนให้ติดแน่กับจิตให้จิตเกาะอยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้นเสมอเห็นพุทโธก็ตามอัตถิก็ตามเจสาโลมานะขาทัดทันตาตัดโจบทใดก็ตามให้จิตมันติดอยู่นั้นไม่ให้มันไปทำงานอื่นถ้าปล่อยนี้เสียมันก็ไปทำงานอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสบงการบ่งงานให้ทำไม่ใช่เรื่องของธรรมบ่งการให้ทำเสียเราตั้งขึ้นมาเองเพื่อให้เกาะอยู่กับบริกรรมบทใดบทหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราเป็นผู้สั่งงานเองเพราะอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องสั่งงานเวลาทำลงไปก็เป็นธรรมจิตใจเขาสงบนี่นะครับการปฏิบัติการที่จะตั้งหลักตั้งฐานเบื้องต้นนี้ลำบากถือมากเหมือนกันจะลำบากแค่ไหนอย่าถือเป็นอารมณ์อีกเหมือนกันนะให้ถือว่าความเพียรเป็นสิ่งที่เราจะเพื่อความพ้นทุกข์นี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนขึ้นให้มากสติก็จะเพิ่มพูนให้มากให้มีความเหนียวแน่นให้มีความมั่นคงให้มีความสืบต่อทางความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาในโอกาสที่ควรจะพิจารณาก็ให้พิจารณาแยกแยะทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันมรรคนั้นเป็นได้ทั้งภายนอกภายในปัญญาเป็นได้ทั้งภายนอกภายในถ้าทำให้เป็นปัญญาที่เรียกว่ามรรคเราจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องอนิจจังเอาภายนอกมาพิจารณาเทียบกับภายในอย่างนี้ก็ได้เอาพิจารณาภายในเทียบกับภายนอกนี้มันก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละมันไม่ได้ผิดแปลกอะไรเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังของปฏิกูลโสโครกมันมีเต็มไปหมดทั้งภายนอกภายในรูปฉากรูปบุคคลรูปหญิงรูปชายเราจะพิจารณาแยกแยะอย่างไรให้เป็นอุบายวิธีของเราให้พิจารณาในการที่จะพิจารณาแต่เวลาต้องการความสงบให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบด้วยคำบริกรรมบทใดหรืออานาปานสติก็ตามแต่จริตนิสัยที่ชอบแต่ให้มีความสืบเนื่องด้วยสติอยู่เสมอความรู้จะได้สืบต่อกันกับงานของตนเมื่อความรู้สืบต่อกันจิตใจไม่มี
เวลาสาดแสไปภายนอกแล้วจิตก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามากระแสทั้งหมดรวมเข้ามาเป็นตัวของตัวกลายเป็นจุดแห่งความสงบกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาที่ใจเมื่อจุดปรากฏจุดเด่นขึ้นมาที่ใจเรียกว่าใจเริ่มสงบเข้ามาความคิดปรุงก็เบาบางลงไปเบาบางไปจนกระทั่งความแม้ที่สุดความคิดปรุงในเรื่องคำบริกรรมก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปกลายเป็นความรู้ที่เด่นขึ้นมาจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เป็นความรู้อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าจิตรวมตัวเข้าเป็นตัวของตัวแล้วเราก็อยู่กับตรงนั้นเสียนี่คือจิตสงบให้ตั้งหน้าตั้งตาทำธรรมะเป็นของเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐสุดไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วแหละในโลกอันนี้กิเลสเป็นของต่ำทรามเป็นของสกปรกแต่เรายังไม่เคยเห็นธรรมเรายังไม่เคยเห็นธรรมชาติที่ประเสริฐเป็นลำดับลำดับไปจึงไม่มีอะไรเข้ามาเทียบเคียงเป็นคู่แข่งกับกิเลสจึงยอมรับกิเลสเรื่อยไปคล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสเรื่อยไปให้กิเลสกล่อมไปเรื่อยพอเรามีสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วกิเลสก็มันก็กลายเป็นของปลอมธรรมะก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเป็นคู่แข่งขึ้นมาแล้วสลัดกิเลสไปได้เป็นลำดับและเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆไปทุกระยะเพราะมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเทียงมีธรรมเป็นคู่แข่งธรรมคือความสงบก็ตามธรรมคือความแยบคายของใจก็ตามความสงบขั้นใดก็ตามปัญญามีความละเอียดแหลมคมขนาดใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่เรียกว่าธรรมตั้งแต่เป็นธรรมที่เป็นคู่แข่งของกิเลสในชาติชัดเจนว่าระหว่างกิเลสกับธรรมนี้อันไหนที่มีความดีกว่ากันมีความสุขความสบายต่างกันอย่างไรบ้างมันรู้ทันทีทันทีจริงๆนี่แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่ย่อท้อในความภาคเพียรของตนจนสามารถทำให้จิตใจของตนให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นธรรมารสคือรสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงรสทั้งปวงก็ส่วนมากคือรสกิเลสนั่นแหละคือเป็นรสอะไรรสชนิดไหนแต่มากมีมักจะมีแต่รสกิเลสทั้งนั้นธรรมานิชนะกิเลสกิเลสยอมแต่ธรรมกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวธรรมและยอมธรรมและธรรมอย่างไรกิเลสถึงจะยอมถึงจะกลัวธรรมแล้วยกขึ้นมาธรรมะที่เป็นฝ่ายธรรมประพฤติปฏิบัติตนเองอย่าลดละท้อถอยเราจะเห็นแดนแห่งความสงบขึ้นที่ใจจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจและอุบายวิธีต่างๆจะเห็นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆภายในจิตใจเมื่อได้เปิดทางให้เดินแล้วธรรมมีวันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่เลือกอิริยาบถไม่เลือกการสถานที่ถึงวาระธรรมที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับวาระของกิเลสที่มันเกิดขึ้นของมันนั่นมันมีช่องมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มีอำนาจที่จะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากธรรมะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากนี่มันเป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันได้เห็นอย่างชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละกิเลสเคยครองหัวใจเรามานานแล้วถ้าควรจะเข็ดสลากเพราะพิษภัยของมันเราก็ควรจะเข็ดหลาบได้แล้วเพราะอำนาจแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเป็นคู่แข่งเป็นเครื่องเทียบเคียงกันนั่นตอนนั้นก็เริ่มงานทีนี้ขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆอย่างน้อยคือให้พยายามทำจิตใจให้สงบจะมีความสุขความสบายนักบวชของเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติถ้าใจหาความสงบไม่ได้เลยนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันก็เป็นไฟไปหมดนั่นแหละภายในจิตใจเป็นแต่เพียงไม่แสดงออกแม้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่เห็นประเสริฐเลิศเลออะไรเพราะจิตนั้นอ่ะมันเป็นไฟคิดออกภายในแง่ใดก็เลยเป็นไฟจิตไม่มีของอัศจรรย์ไม่มีของแปลกประหลาดอยู่ภายในตัวมันมีแต่เรื่องของกิเลสคิดไปเรื่องหมู่เรื่องเพื่อนเรื่องครูบาอาจารย์ก็เลยเป็นเรื่องกิเลสไปหมดเห็นเป็นของไม่แปลกไม่อัศจรรย์อะไรมีแต่ความเฉื่อยชามีแต่ความท้อแท้อ่อนแอแล้วก็ถอยหลังถอยหลังก็ถอยหลังให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเอาแหลกนั่นเองเราสมควรนะหรือซึ่งเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์ตถาคตปรากฏในธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมอันเอกแล้วจะมาทอดกายให้กิเลสเหยียบย่ำทำลาย
ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงฝ่าเท้าหยาบย่ำจนแหลกจนเหลวมากี่พบกี่ชาติแล้วยังไม่เสร็จไม่หลับเราจะหาความที่หลับมาจากไหนเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อได้ยังไงว่าราคาตัณหาสรณังคชานี่มันก็ถูกไม่มีหนึ่งจากสัตว์แต่คำพูดพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคชานี่ความจริงแล้วมันพวกราคะโทสะโมหะมันสังฆังสรณังคชานี่อยู่ตลอดเวลายิ่งใกล้คิดชนิดกว่าอัตกว่าธรรมอีกอัตธรรมทั้งหลายเราลึกเป็นการเป็นเวลาส่วนที่เหลืออันนี้มันมีอยู่กับหัวใจฝังอยู่กับหัวใจเพราะมันเข้าแนบสนิทกับติดกับใจแล้วเนี่ยทำไม่มีทางที่จะแทรกเข้าไปได้มันก็เลยไม่มีอะไรอัศจรรย์พอจิตมีความสงบร่มเย็นขึ้นมานี่ก็เริ่มเห็นสาระของตัวเองเริ่มเห็นสาระของจิตใจเริ่มเห็นสาระของหมู่ของเพื่อนเห็นสาระของครูบาอาจารย์ยิ่งจิตมีความละเอียดละออเข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของครูบาอาจารย์ประเดิมหนักเพราะเหตุไรเพราะสิ่งที่ท่านแสดงให้ฟังมากน้อยลึกตื้นจากละเอียดแค่ไหนแต่ก่อนเราสักแต่ว่าฟังมันไม่ได้ถึงใจพร้อมมีสักขีพยานปรากฏขึ้นติดใจซึ่งความสงบก็เห็นได้ชัดภายในใจตามที่ท่านแสดงนั้นมันเป็นขึ้นในเราเป็นเครื่องรับกันแล้วพูดถึงเรื่องปัญญาแต่ละขั้นละขั้นอุบายวิธีของสติปัญญาแต่ละภูมิท่านแสดงไปยังไงมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเราแล้วตลอดผลที่เกิดขึ้นจากการจากปัญญาที่แก้ที่ถอดที่ถอนที่ทำงานได้เป็นความขาสะอาดภายในจิตใจมันก็ประจักษ์กับใจแล้วก็ความเชื่อความสงสัยในหมู่ในคณะในครูบาอาจารย์มันก็เป็นขึ้นไปเดิมแบบเพราะจิตเป็นธรรมให้พากันพยายามผมพยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรก็มีอยู่ปัญหาเดียวที่ตอนเช้ามันก็แก้ไม่ตกจะทำไงมีแต่คนมาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีแต่คนก็สบายหมู่เพื่อนก็ไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายรอคอยจะทำความสะอาดเช็ดถูสาราหรือเก็บกวาดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นี่แขกก็มาอย่างที่เห็นนั่นแหละจะทำไงมีผมคิดจนเต็มใจแต่มันแก้ไม่ตกเพราะแขกไม่ใช่จำพวกเดียวถ้าจำพวกเดียวก็เคยมาก็มีปัญหาอะไรเราไล่ไปเลยไปนั่นทางกราฟเรื่องคุยพูดทำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นมาพวกนี้มามีเป็นสมัยใหม่เรื่อยๆพอจะเลิกกับพวกนั้นมาพอจะเลิกพวกนี้มาติดต่อกันไปเรื่อยมันก็เลยสายไปเองผู้มีควรที่จะคอยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเก็บนั่นเก็บนี้ก็ต้องพลอยเสียเวลาไปด้วยอันนี้ผมคิดเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตกนอกจากนั้นก็ไม่มีงานมีการอะไรมาประกอบความเพียรเดินมากมันดีก็ให้เดินให้มากถ้ามันเหนื่อยมันเพลียถ้าเราไม่ได้ทำงานก็ควรเดินคือร่างกายมันก็มีเหมือนกันถ้าไม่ได้ทำการทำงานอะไรนี่รู้สึกเส้นเอ็นมันแตกแสดงความไม่สะดวกสบายทางจิตใจเดินมากๆเดินความเพียรนั่นแหละทำงานนั่งเวลาจะควรนั่งมากหรือควรนั่งนานอันนี้มันตามแต่ความสามารถของตัวเองบอกกันไม่ได้บังคับกันไม่ได้ตามอัธยาศัยตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติอย่างผมเองที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังก็อย่างนั้นเหมือนกันที่แรกนั่งภาวนาฝึกหัดที่แรกนี่เพียง30นาทีมันก็เจ็บปวดไปหมดจากนั้นมามันก็ได้ชั่วโมงครึ่งจากนั้นมามันก็2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่งแต่ละครั้งนะครั้งนี้4 3 4ชั่วโมงบนเวลามันจะเอาจริงเอาจังมันจะเป็นของมันเองมันหากมีเหตุการณ์ขับขันที่ควรที่ต่อสู้กันให้เห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นจริงของกันและกันก็ขึ้นเวทีเอาตายเข้ามาสักทีเห็นนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ได้คิดนั่งตลอดรุ่งอะไรเนี่ยแต่เวลานั่งกันไปเราคิดเลยมันสุ่มเข้ามารุมเข้ามาลุมเข้ามาเอ๊ะเนี่ยมันยังไงกันบ้างเฮ้อวะนั่นมันขึ้นตรงนั้นถ้าจังหวะทิฏฐิมานะก็ว่าไปเสียแต่มันเป็นฝ่ายธรรมอยู่นะมันเป็นยังไงวะมันเป็นเรื่องของมรรคอย่างนี้ต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนี่นะไม่ได้ไปต่อสู้กับใครถ้าไปว่าคนอื่นต่อสู้คนอื่นมันเป็นกิเลสแต่เพื่อเอาชนะตัวเองนี้มันเป็นมรรคเป็นเครื่องต่อสู้กับกิเลสนี่นี่มันก็หมุนเตี้ยวของมันอย่างนั้นเวลามันได้หมุนแล้วก็อ้าวตายว่างั้น
ตั้งสัจจะอธิษฐานกึกกักเข้าเลยเวลานั้นเอาณวันนี้นะจะเอาให้เห็นความจริงที่มันแสดงอยู่นั้นเป็นเพราะอะไรไม่ตายก็สว่างออกจากทิศในระยะจากนี้ไปถึงสว่างจะไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายในงานอันนี้ได้เลยหินก็หมุนติ้วติ้วติ้วไปงานถึงวาระของมันที่จะเป็นมันเป็นทั้งมันพอได้หลักได้เกณฑ์จากการปฏิบัติแบบนี้ในระยะนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมืออันดีที่เราจะปฏิบัติในวาระต่อไปไม่สะทกสะท้านในเรื่องทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเราได้พิจารณาอย่างนั้น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 เข้าใจกันแล้วทุกขเวทนาได้ขาดไปจากใจไม่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพอให้เกิดความกระทบกระเทือนแล้วก็ทราบแล้วกายทุกส่วนก็เป็นของจริงตามส่วนของเขาเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยเขาก็ไม่รู้ความหมายของเขาเขาไม่ทราบเขาเป็นเวทนาเขาเป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันตั้งอยู่ตามสภาพของตนจิตถากเป็นผู้ไปสำคัญนั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้แล้วว่าเราทุกตรงนั้นเราทุกตรงนี้แล้วรวมเข้ามาว่าเป็นเราเป็นเราแล้วสิ่งนั้นซึ่งเป็นความจริงมาเผาตัวเองเพราะปัญญาไม่ทันเมื่อปัญญาได้แยกแยะเห็นตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกายทุกส่วนมันก็สักแต่ว่ากายเป็นความจริงเช่นนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามธรรมชาติของเขาจิตเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายต่างหากพอมารู้เรื่องของจิตผู้สำคัญมั่นหมายตัวสัญญาเป็นสำคัญมากพอมารู้เรื่องนี้จิตมันก็หดเข้าหดตัวเข้าไปสัญญานั่นแหละมันหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปก็ไปเห็นความจริงในใจตัวเองแต่นั่นก็ใจก็จริงทีนี้กายก็จริงเวทนาก็จริงต่างอันต่างจริงแม้เวทนาจะไม่ระงับลงไปดับลงไปก็ตามมันก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนั่นมีเป็นอุบายสำคัญได้หลักได้เกณฑ์เกิดความอาจฐานจิตสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตเห็นความอัศจรรย์ในตัวเองอย่างบอกไม่ถูกซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยเพียงเท่านี้เราก็ได้สิ่งระลึกยึดเป็นที่ภูมิใจอย่างยิ่งแล้วนี่เกิดความอาถรรพ์ต่อเวทนาจนกระทั่งถึงเรื่องของความตายเฮ้ยความตายมันจะมาจากไหนวะทุกขเวทนาหน้าไหนมันจะมาหลอกเรามันไม่เอาทุกขเวทนาที่เป็นอยู่เวลานี้ไปเป็นในขณะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราทุกขเวทนาที่ปรากฏอยู่นี่เราได้เข้าใจมันแล้วตามความจริงตายก็ไม่เห็นมีความหมายสำคัญอะไรขอให้รู้ความจริงก็แล้วกันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต่างอันต่างสลายตัวลงไปจากความผสมมันก็ไปอยู่ตามความจริงของมันแล้วจิตมันตายที่ไหนว่ามันตายมันยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นในจิตก็เป็นตามความจริงของตัวเองแล้วอะไรตายดินน้ำลมไฟเคยตายเคยที่หายไปที่ไหนไม่มีแล้วจิตเคยตายที่ไหนมันเห็นเด่นยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นตัวนี้หรือตัวจะตายมันเอาอะไรมาตายคนใช้เหตุไม่เห็นมีแต่ความเด่นดวงอยู่นั้นมันก็ยิ่งชัดหนักเลยเกิดความกล้าหาญขึ้นมามีหมายถึงเวลาเวลาตามโอกาสที่ควรมันจะต่อสู้กับมันเป็นของมันเองเป็นอย่างนี้ท่านขอให้ทุกท่านตั้งความพยายามอย่าลดละท้อถอยให้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเอาสมบัติอันประเสริฐนี้มาครองในหัวใจเรื่องกิเลสที่มาอยู่บนหัวใจเรานั้นน่ะมันอยู่มานานตั้งกับตั้งกันจนตัวเองก็ไม่ทราบว่าต้นสายปลายทางมันมาจากไหนต้นทางมันมาจากไหนมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบเพราะความมืดดำของเราเองล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่กิเลสจะย่ำทำลายจิตใจและผลักดันมาเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่ไหนก็มีแต่กิเลสพาให้เกิดกิเลสพาให้ตายกิเลสพาให้ทุกข์ให้ลำบากลำบนเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะเห็นโทษอะไรไม่มีอะไรทำโทษเรานอกจากกิเลสดินฟ้าอากาศร้อนหนาวเป็นธรรมดาไม่รุนแรงเหมือนกิเลสทำลายเราหรือทรมานเราบีบบังคับเรานี่แหละเอาลงจุดนี้ให้เห็นภัยของกิเลสแล้วเราจะมีทางเลยใจจะมีความสงบร่มเย็นต่อจากนี้ไปให้ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟังก่อนหยุดไปเป็นพักมีคนเอาไปอยู่แต่พระธรรมฐานมีคนเที่ยวบ่อยใจกำลังมากอันนี้ทำให้ตก
รวมคณะนี้กันมีรายหนึ่งนั้นละที่ทำให้หมู่คณะเสียไม่ได้หมายถึงว่าจะเสียทุกรายนะมีรายใดรายหนึ่งนั้นแหละที่ว่าตาตัวเดียวเน่าเหม็นครับข้องเป็นธรรมจริงๆท่านอย่าระวังตัวท่านตลอดเป็นอะไรไปท่านทุกวันก็ดีตอนนั้นของคนนั้นแม้อะไรที่ผมเพียมากวันไหนวันที่หนึ่งประชุมท่านทุกวันมาวันที่หนึ่งแล้วนั่นแหละพูดธรรมะกับท่านทุกวันต้นเหตุที่ผมจะเพียมากแต่นั่นก็มีใครมาอีกแต่ท่านทุกวันสำคัญเพราะเทศธรรมะเผ็ดร้อนเพราะวันนั้นท่านทุกวันมาไม่มีใครได้โอกาสแล้วก็ขี้กันเลยเป็นยังไงภาวนาตั้งแต่ต้นนะถึงขั้นนิบัตินี้ต้องเป็นไงว่าฟังสิผมอยากฟังท่านอยู่เสมอเลยเล่านะตอบท่านพูดได้ถูกต้องนี่แสดงว่าท่านเข้าใจตรงนี้เหตุที่จะเป็นนี้ก็เพราะได้รับได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์มันกล่าวกันเทศมันจะมีกู้ร่วงนั้นน่าส่งไปให้อาจารย์พูดตอนเป็นเรื่องราคะปัญหาเรื่องอะไรเรื่องวิธีแก้อะไรนี่ท่านอาจารย์พูดรู้สึกว่าเผ็ดร้อนมากกันพอดีเท่าที่ว่าโสว่างั้นนะเป็นการที่เผ็ดร้อนมากรู้สึกว่าถึงใจพออ่านแล้วมันสะดุดใจปุ๊บขึ้นมาเลยนะเร่งเลยกันพอดีมีแต่ใจต้นเหตุมันเป็นมาจากนี้เท่ากันนั่นแหละท่านมันคู่สดพินส่งมาให้มันดูเป็นดีดีมากครับเนี่ยใครจะปฏิบัติที่ไหนก็ตามถ้าลงไปพูดแล้วมันปิดไม่อยู่รู้ยังไงมันก็ต้องเป็นแบบเดียวกันมันพูดก็เข้าหลักเข้าเป็นดีพูดตามหลักปฏิบัติมันก็เข้าหลักเข้าเป็นของผู้ปฏิบัติด้วยกันเราก็ไม่มีที่ค้านเราถูกต้องยอมรับทันทีเลยต้องอย่างนั้นเลยต่อจากนั้นไปเป็นไงเมื่อพอตัวนั้นยังเราพิจารณาเมื่อปรากฏชัดเจนเหมือนนี้นั่นมันมีเคล็ดเหมือนกันแบบนี้แหละเราบอกมันมีเคล็ดเหมือนกันการปฏิบัตินี้มีเคล็ดอยู่สองจุดที่สำคัญมากจุดแรกที่จะยังเข้าถึงความเชื่อความสงสัยในหลักธรรมจริงมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมปรากฏที่ได้หลักใจสำคัญว่าที่นี่ไม่เสื่อมมีมันแน่ของมีจะได้จากนั่งตัวรุ่งนะได้อย่างถนัดชัดเจนทีเดียวพอมันแล้วมันก็รู้นี่เป็นเหมือนกับว่าเคล็ดอันเหมือนกันรู้ว่าที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมแน่ๆคุ้นแน่ใจแต่ทั้งตามก็เลยมันไปถึงเกี่ยวเรื่องราคะมันก็เป็นหมอนติ้วตรงนั้นอีกมันก็เป็นเคล็ดอันหนึ่งอีกเข้าใจแล้วก็ไปอีกสุดมาล่าสุดท้ายของการปฏิบัติเราไม่ว่าสุดทำอะไรละเราไม่มีหน้าเราจะหนาที่จะยึดทำสุดทำสุดที่ไหนละสุดหัวใจของเราสุดการปฏิบัติของเราสุดความรู้ความว่างเราไปแล้วกันพอไปถึงจุดนั้นมันก็มีเคล็ดผิวเคล็ดนั้นถ้าผู้ไม่เป็นผู้ไม่ถูนั่นเคล็ดนั้นเป็นขึ้นจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดไว้ในนั้นคือนั่นแหละกัญญาณปุถุชนไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถจะแก้ปัญหาพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคามีได้พระอนาคามีไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้ในที่นี้ออกนั้นเราแยกไปแม้แต่พระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่เจ้าได้และบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระไถ่ต้องออกงานละคือมีแค่คนแค่เด็ก
ถึงจะไม่ได้เคลแก้ขึ้นเด็กก็ตามก็มีเคล็ดอันหนึ่งที่ท่านจะเหนือองค์ดำหนึ่งนั่นเด่นคนงานแต่ที่พูดถึงตั้งแต่โสดาภิกามหาภิกอรหันต์นี่หมายถึงเคล็ดของการแก้ที่เด็กท่านใดมันแสดงเคล็ดขึ้นมาอย่างไรซึ่งไม่เคยรู้ไปเห็นในตำหนักตำราอะไรเลยแต่มันต้องปรากฏขึ้นมาให้อย่างเห็นอย่างชัดเจนในเจ้าของนำเคล็ดนี้ไปถามผู้ไม่เคยเป็นนี่ติดเก้าประโยคกับเก้าสิบประโยคก็มาแบบคัมภีร์มาแต่มือความผีธรรมกรรมของก็ตามคัมภีร์ตกเพื่อหมดไม่มีเหลือติดนั่นพอพูดเราพูดตามความจริงเนี่ยประมาทกรรมฐานประมาทได้เลยใส่ปัญหาข้อเดียวเท่านั้นติดเลยอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นขั้นพุทธการที่ผู้เรียนไปยากมากๆตัวพวกกายปิโดกมันหนักไม่ใช่ธรรมดานะมาดูสุริยยามพระกรรมฐานมาไล่เบี้ยกรรมฐานนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทราบเลยที่พระกรรมฐานเรานั่นเป็นพระอรหันต์นี่นะมาไล่เบี้ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาในขณะนั้นเลยพอเสด็จมาก็ทรงตั้งปัญหาขึ้นเองถ้าตั้งปัญหาขึ้นแล้วก็ถามพระไตรปิฎกโพธิยักษ์ไม่รันตอบนั่นตอบไม่ได้นั้นปุ๊บรับสั่งถามพระอรหันต์ตอบปุ๊บเลยตั้งปัญหาให้ดีเป็นขั้นๆของธรรมถามโพธิยักษ์คำพีเปล่านี่ตอบไม่ได้หันปุ๊บมาถามพระกรรมฐานคุณดังทางเท่าพุทธวันโยกกรรมฐานตอบปุ๊บเลยตอบปุ๊บเลยถามทำไมตอบถามอันนี้ปุ๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บเลยท่านโบก็ยกขึ้นเท่งนี่มาประมาทถ้ากรรมฐานเธอทั้งหลายมันเหมือนกับคนเลี้ยงโคที่ได้ค่าจ้างบางวันหนึ่งวันพอได้กินวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นลูกเราจะถามคนนี้เป็นเหมือนเจ้าของโคนะถึงเมื่อไหร่ก็ได้ท่านสอนอะไรก็ได้เป็นสมบัติเป็นของตัวเองนี่พอเราขจัดอย่างของผู้ใดก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างของใครนี่พระพุทธเจ้าแสดงในสื่อมีเนี่ยคือมันมีแค่นั้นแล้วผู้ที่เป็นจิตเป็นไปยังไงเนี่ยพอมาเล่าให้ฟังมันเข้าใจเช่นสังสัมพันธ์ผิดนี่ก็เข้าใจสำคัญผิดเข้าใจว่าถูกนะผู้ฟังผู้ที่ผ่านไปแล้วเข้าใจคือไม่จริงคือไม่ถูกอย่างที่ว่าสมมติว่าเช่นอย่างราคะสิ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเล่าเป็นไงมีขึ้นต้นอะไรมีเล่ามาถึงนั้นติดเนี่ยมีกระซ่าเลยถึงจุดมันสิ้นจริงมันก็มีเหตุมีผลของมันเองมันก็เข้าใจกันทีผู้ฟังขอให้ปฏิบัติให้ผ่านไปรู้ไปผ่านไปเถอะเป็นไม่อยู่มีพอบุญผมไปคิดถึงหลวงตาใบหลวงตาใบอยู่บ้านหนองผืออายุ70แล้วตอนนั้นมันสิบสิบเป็นคนโกงไปโกงมาถามหลวงนาเป็นไงพ่อหลวงป้อนแต่งนะคือครบกันเป็นแนวการภาวนาโอ้โหภาวนาทุกวันนี้ดีแต่ท่านพูดเองแหละว่าดีแล้วแต่ก่อนเรื่องราคาเนี่ยมันดุ้งเหลือเกินแล้วก็มีพระมาเล่าให้ฟังนุ่มท่านถึงทองมั่งท่านจันหลุยบางทีใครนุ่มเป็นท่านถึงทองเล่าให้ฟังแต่ท่านถึงทองเล่าผมไม่อย่างนั้นแต่ก็เสริมเก่งคือเอาความจริงมาตั้งนิดนึงแล้วก็เสริมช่วยแก่พอเสริมตลกเฉยไม่ใช่เสริมแกล้งจะโกหกเลยนะเสริมแต่ยังมีคนอื่นพูดคนอื่นพูดอันนี้ก็ถ้าว่าพูดเป็นแบบโลกก็มันก็หยาบคายนะหยาบแต่พูดเป็นเรื่องของธรรมตามที่ท่านว่าโดยของเองนั้นท่านว่าเป็นธรรมนั่นนะไม่หยาบนั้นท่านขู่โดยของเองพอตื่นขึ้นมาเสียงวู้วู้ร้องเท่าแทบทุกวันเลยพระนี่เราจำมาถามที่กรมนาด้วยกันพอตื่นขึ้นมาดึก
บางเสียงปุ้ม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 เหมือนกับดุใครเหมือนกับบ่นให้ใครต่อใครว่าใครขู่ใครดุใครนั่นแหละถ้าก็ฟังนี่ยังต่างดุใครดุใครจะดุยังเสียงเมื่อพอได้ปากเลยไปถามนั่นแหละถึงต้องจำภาษาด้วยกันที่โคมนาวผ่านจากน้องขือ3กิโลแล้วเป็นไงหลวงพ่อรู้ว่าท่านจะหลุยองค์นะตอนเช้าทำไมตื่นขึ้นมาแล้วต้องเสียงเหมือนกับดุกับใครวิววินั่นเหมือนกับดุกับใครไม่พอใจกับใครอ๋อมันไม่พอใจกับไอ้นี่ไอ้บ้าเนี่ยเครียดกว่านี้ตื่นพอตื่นขึ้นมาจะของพอตื่นแล้วมันตื่นขึ้นก่อนนะคุยนี่จะโมโหเดี๋ยวเอาไปลองไม้แล้วผ้าฟันมันขาดสะบั้นเคยเล่นกับมันมาพอแล้วเคยรวมทำตามมันมาพอแล้วมันทำไมมันยังไม่เห็นอิ่มสักทีเท่ามันจะตายแล้วมันยังมาดิ้นอะไรอีกเจ้าของตื่นมันตื่นก่อนเจ้าของแล้วมันโมโหนี่แหละผมว่านี่แหละผมโมโหดิจับเอามาลองไม้แล้วฟันมันขาดสะบั้นเหมือนกันนี่แหละหนึ่งนะแต่ตอนนี้พี่เล่ามาเล่าผมฟังจะพูดเลยว่าแต่ก่อนราคามันกวนอย่างไรไม่ทราบเป็นยังไงไหว้แก่ขนาดนี้มันเป็นยังเป็นมันกวนทีนี้พอมาพิจารณาเรื่องของสุภาพปรากฏพอปรากฏสุภาพแล้วมันเลยดับเงียบไปเลยตั้งแต่นั้นมาสบายเลยนี่ไม่กวนอย่างนี้เหมือนแต่ก่อนเงียบเลยพิจารณาสุภาพทีนี้เอาเรื่องพิจารณาสุภาพพิจารณาไงเล่ามาฟังดูให้เล่าผมไม่ว่าอะไรผมไม่บอกนะคือถ้าถูกก็ไม่บอกคือมันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ตรงไหนเราก็ไม่บอกทั้งล่างไปข้างล่างไปก็ไปอยู่ตรงนั้นเนาะเป็นความสำคัญเฉยความเข้าใจเฉยทีนี้เราก็บอกวิธีเนี่ยเราบอกวิธีบอกวิธีทดลองนะแต่เราไม่ได้บอกทดลองนะบอกวิธีถ้าหลวงพ่ออยากจะทราบเรื่องมันขึ้นมันจุดหรือไม่ขึ้นมันจุดหลวงพ่อให้พิจารณานี้ก่อนพิจารณานี้คือให้พักกับสุภาพไว้แล้วพิจารณาสุภาพเองคือเรารู้แล้วมันนี่เนี่ยมันไม่จุดมันสงบด้วยสุภาพนี่พอพี่นะใน2คืนเท่านั้นเนี่ยวิ่งปุ๊บปุ๊บก็ไปหาเดินซกเซ็กซ์ซกหาเป็นไงว่าโอ้ยมันดังพอพิจารณาคืนเดียวนั้นมันก็รู้ว่าคืนที่สองนี่มันยุ่งใหญ่ก็นั่นแหละที่เลยบอกวิธีพิจารณาพิจารณาแบบนั้นนั่นพิจารณาสงบแล้วที่สันจานสงบโอ้ความจริงมันไม่ดับมันนอนอยู่เฉยเราก็เลยบอกวิธีพิจารณาส่วนนั้นเราผมออกแต่ต้องคุยไปเจอที่นี่แต่ก็ที่ผมบอกพิจารณาครั้งสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าได้ผลดีสันจานบอกแต่มันยังไม่ใช่ผลที่ต้องการคือว่ามันระงับลงทันทีเลยถึงท่านมาเสียงบ่นเสียงดุพวกพี่อยู่คนเดียวถามเขาเสร็จเพราะไอ้นี่มันกลัวมันตื่นก่อนจะขอมันตื่นก่อนจะขอมาไอ้จู๋น่ะมันตื่นก่อนของไอ้จู๋ไอ้จ้อนคือความต้องการเข้าใจว่าที่จริงๆนะคุณขันซึ่งที่มาให้เล่าให้ฟังพอเล่ามาถึงนี้โอ้ตายที่ความสำคัญแสดงว่านะเพราะสติปัญญาไม่รอบนี่เข้าใจเราเลยให้อุบายเป็นการทดลองให้ผู้เฒ่ารู้เองผู้เฒ่าพิจารณาพอพิจารณาสองคืนมันเริ่มเป็นตั้งแต่คืนแรกพอคืนที่สองยุ่งใหญ่เลยมันเด็กต้องโดดมาหนีเลยเอาที่เปลี่ยนใหม่พิจารณานั่นตัวนี่ครับพอวันหลังมาก็บอกว่าโอ้ได้ผลดีพี่เพราะได้โอกาสแล้วเราก็เลยออกเที่ยวเลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้กลับมาคุยจนผู้เฒ่าก็ตายไปแล้วก็ไม่ทราบไปถึงไหนโดยเรื่องที่ทำไปมาสงบดีอะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องมันละเอียดละออจริงก็ยังมากนะอันนี้ก็ยังมาก
เราก็เคยลองผมเคยทดลองแต่ผมไม่ได้ไว้ใจง่ายๆนี่นะคือทดสอบหาเนี่ยหาอะไรมันอยู่นั่นเต็มได้ความชัดเจนเพราะอำนาจของอสุภะนี่มันเด่นจริงนะผมทำนานมากจริงนะโอ้ยมองเห็นอะไรมันเป็นอสุภะไปหมดเลยเป็นปกติมันอย่างนั้นเมื่อมันถึงขั้นเต็มที่แล้วมันเป็นปกติมันเลยมองดูคนดูหญิงดูชายมันไม่เห็นหนังนะมันพุ่งเข้าไปเห็นข้างในมันอยู่ภาพอยู่ทางเต็มไปหมดคนทั้งคนแล้วมันจะเอาความถนัดดีมาได้มันรวดเร็วด้วยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยมันคล่องตัวนี่กับเวลาพักสงบเวลาสงบจนกระทั่งหายเงียบไปเลยจะทำไงมันก็เงียบทำไมก็เงียบโอ้ยังไงตอนที่เราไม่ไว้ใจก็คือว่ามันค่อยเบาลงไปเบาลงไปลงไปแล้วเราหาเงียบไปเลยไม่รู้การรู้เวลาว่ามันสิ้นมันสุดตรงไหนมันค่อยๆเบาไปเบาไปแล้วหาเงียบไปไม่ทราบมันหาเงียบไปตั้งแต่วันไหนคือไม่มีขณะไม่มีวาระที่พอจะสะดุดใจของเราไม่มีเหตุที่เราจะเป็นที่แน่ใจมันก็เหมือนกับมันสิ้นสุดไปแล้วทำไมเพราะอำนาจอสุภะมันมีกำลังมากมันครอบไว้หมดมันต้องมาแยกใหม่ทิ้งอสุภะทดลองดูมันดูทิ้งอสุภะก็จะเจริญสุภะขึ้นมาอยู่ไหนอยู่ไหนก็เจริญเนื่องจากสุภะนั่นสามคืนแรกไม่ได้ความเลยนะไม่ปรากฏเลยจริงตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งแต่สุภาษมันไม่แสดงเลยนะสามคืนนี้จนกระทั่งคืนที่สี่มันถึงได้ยิบยิบนั่นเห็นไหมเห็นไหมวะเนี่ยยิบยิบขึ้นมานั่นเห็นไหมอ้าวเปิดโอกาสมันขึ้นเพราะมันจะตีมันขนาดนี้นะคนเราพิจารณาขึ้นมาเพื่อจะได้จับตัวมันอย่างขนาดชัดเจนพอคืนที่สี่มันไปยุบยับยับขึ้นมานั่นเห็นไหมวะนั่นที่นี่รู้ตัวมันแล้วจริงๆนะแต่พอเรายาแก้ของเรามันเร็วนะเพราะอสุภะมันเป็นยาแก้สำคัญมากมันทำนานอยู่แล้วนี่พอมันยุ่งยากพอกำหนดทั้งอสุภะปุ๊บอีกทุบเดียวเลยหมดไปเลยนะมันเร็วขนาดนี้ทีนี้ต้องมาแยกเยอะหาวิธีแก้ไขใหม่เอาจนกระทั่งจนที่แน่ใจพอถึงเวลามันแล้วมันก็รู้ของมันเองอืมโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่โบราณเข้าใจเขาจะเองเข้าใจในหลักธรรมชาติเป็นความจริงของจิตเองนะเป็นอย่างนี้นี่มันก็หมดคำว่าอสุภะมันก็หมดปัญหาไปเสียสุภะก็หมดปัญหาทั้งหมดปัญหาทั้งสองทางนี้เลยเมื่อมันพอตัวของมันแล้วนั่นนี่เอานั้นมาอวดเอานี้มาอ้างว่าสุภะมาอวดบ้างสุภะมาต่อสู้กันบ้างของนั้นมันก็ผ่านตรงกลางเลยสุภะสุภะมันก็เข้าใจว่าต้นเหตุมาจากไหนมันเข้าใจชัดเจนเลยนี่เป็นนั่นมันก็มีแค่ขนาดนั้นกันนี่คือนามเป็นเรื่องอันนี้มาเราทันมันมาเป็นสิบปีนะคือเป็นเราทำงานอะไรอย่างนี้คิดอย่างอื่นเราไม่ทันนะคิดอย่างอื่นอะไรนี่ก็ไม่ทันแต่มันคิดเป็นเรื่องมันคิดลอยๆนะไม่คิดด้วยความเจาะจงด้วยความตระหนักดีอะไรนะมันคิดขึ้นมาลอยๆไปคิดถึงเรื่องการความคิดความแยกนี้มันรู้ทันทีเลยนะคิดอย่างอื่นไม่รู้ไม่ทันก็ถูกแต่พอมันคิดเรื่องนี้เรื่องการที่เด่นพอแยกขึ้นมาไปต้องผ่านทุกทีไม่เคยผ่านไปได้แม้แต่ขนาดนั้นฉะนั้นมันจับตัวไม่ได้ข้ามไม่ได้ที่ถึงสี่ปีเป็นเรื่องสาวเรียนถามพวกนักเรียนการทำเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องนี้แล้วบอกว่าคิดอย่างอื่นมันคิดมันไม่มันลืมนะมันจะลืมพวกรวมมันไม่รู้สึกคิดเรื่องอื่นเนี่ยสติเหมือนมันก็เหมือนไม่มีความคิดธรรมดาทั้งหลายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมดาสติไม่ทันแต่เวลามาคิดเรื่องกรรมที่เหลือที่ทำใหม่คิดขึ้นลอยๆก็ตามเ
มันคันทุกทีเลยไม่มีพลาดนะมันเป็นก็เห็นแหละถ้าอธิบายความหน้าของเนี่ยมันรู้สึกว่าซึ้งเนี่ยถึง4ปีเนี่ยทำกันอยู่นั่นแหละแต่มันจับไม่ได้ถ้าเป็นจับก็ตามรอยมันทันตัวมันแต่มันจับตัวมันไม่ได้มันก็เล่นอย่างนี้ก็ผู้หญิงคนที่มากับคุณหลวงอัปปะพจรมันนิติประคุณที่ผมเคยพูดถึงอยู่แต่ก่อนเราและลูกสาวมาลูกภาวนาพูดภาวนาหน้าฟังนะผู้หญิงคนนี้เราก็เคยได้บอกว่านี่ธรรมะที่จะเทศที่จะอธิบายให้คุณฟังนี่นายเอาไม่เคยอธิบายให้ฝักละว่าฟังเลยแต่วันนี้จะต้องอธิบายเพราะธรรมมันจะหญิงมันจะถามไม่เหมือนเพศเราจะอธิบายตามเหตุผลของจิตที่มันติดข้องมันเป็นยังไงไงเราอธิบายสองนั้นยกขึ้นอธิบายจะสองเรื่องสุภาพสุภาพวิธีปฏิบัติปฏิบัติยังไงมันจะผ่านเราก็อธิบายให้ฟังแต่เราบอกไว้ก่อนนะธรรมะอย่างนี้เราไม่เคยเชื่อในคารวาสฟังมาแต่นี่เมื่อจิตใจมันเป็นอย่างนี้มันควรอย่างยิ่งที่จะต้องพูดแง่นี้ลงในแง่นี้แง่อื่นไม่น่าเนี่ยความจำเป็นอย่างนี้จริงจะต้องพูดธรรมะแบบนี้นะวันนี้สำหรับคารวาสก็เพิ่งมีคุณเป็นคนแรกที่จะได้ฟังลงแต่นั้นก็ผางเลยแต่เรารู้สึกว่าจะซึ้งมากจะจับเงินได้ยอมอธิบายให้ฟังไม่ได้ยังไงก็เราเคยเป็นมาแล้วนี่มาโปรหกเป็นยังไงไงเหตุกับผลได้ปรากฏมาแล้วด้วยกันสองนั้นจะผิดก็ได้เราพูดอย่างนี้ทำเสร็จทุกสายจะทำงานยังไงเพื่อนได้ว่าฟังเพื่อนก็จำเป็นเลยเพราะก็มาอยู่ด้วยกันหลายคนธรรมดาเขาไม่สนใจแต่นี่เขาก็มีเวลาน้อยด้วยที่เขาจะมาศึกษาเราโดยเฉพาะจะอธิบายเขาความหมายความก็ไม่มีเวลาจำเป็นไม่ต้องอธิบายนั่นเองดังรีดดังแรกดังตั้งตั้งผ่าผ่านงั้นธรรมดาจะมีอะไรที่อธิบายมีควรฟังหรืออธิบายไอ้ลองฟังเป็นนั่นก็เอานะไอ้จู๋นั่นมันตื่นก่อนคนเราเอาคุณเท่าเอา